สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับวันนี้มาดึกหน่อยนะครับมากันในช่วงเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมเนี่ยก็ดูข่าวนะครับเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับยังคงเป็นประเด็นสำคัญนะครับก็อดห่วงไม่ได้นะครับกับบ้านของหลายๆท่านนะครับที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับก็เอาใจช่วยเนาะ ผมอยู่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยตอนนี้อย่างอำเภอเมืองนะครับแล้วก็อีกหลายๆที่นะครับอย่างสีสํารงนะครับแล้วก็อำเภอเมืองสุโขทัยอ่ะปากแควนะครับก็น้ําเริ่มท่วมละนะครับก็เอาใจช่วยทุกท่านนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับส่วนใครนะครับที่พอจะมีทุนทรัพย์นี้ก็ช่วยเหลือช่วยเหลือกันบ้างนะครับช่วยเหลือคนที่เขาแบบขาดสนจริงๆนะครับก็ดูแลกันไปตามนี้นะครับ ข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงข้ามวันนี้นะครับไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปจากเดิมทุกวันเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจแฟนแมนยูนะเพราะว่าคือความชัดเจนอะมันต้องมีนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้เนี่ยประเด็นสำคัญที่ผมทำในสรุปข่าวก็คือเลิกดิวซันโชย่างเป็นทางการนะครับไม่ต้องไปเซละไม่ต้องไปเป็นข่าวให้วุ่นวายนะครับมีใครบ้างในค่ำคืนนี้ ที่ตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีหลายช้อยนะรวมถึงบทวิเคราะห์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมพูดในสรุปข่าวไปแล้วแต่พูดถึงดาวเด่นพเมยรีกในค่ำคืนนี้นะครับมีนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในนั้นด้วยรวมถึงเป็นนักเตะที่อดีตด,ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงสี่ทุ่มวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยประเด็นของ อดีตนักเตะในพรีเมียร์ลีกนะครับที่ในค่ำคืนนี้เนี่ยจะลงแข่งขันนะครับฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยถือว่าเป็นเวทีใหญ่สุดของบอลยุโรปนะครับที่แข่งขันกันแต่ละสโม,มสรน,นะครับแชมป์ Champions เนี่ยก็คือนักเตะนะที่เป็นระดับสุดยอดของโลกอยู่ในทีมทั้งนั้นนะครับในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปารีสแซงต์แยงแมงเนี่ยเจอกับบาร์เยเมนิกนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกทั้งนั้น,นครับ และในค่ำคืนนี้เราจะได้รู้คำตอบแล้วว่าใครจะคว้าแชมป์นะครับส่วนความเห็นของสนักข่าวต่างประเทศนะครับที่ผมอ่าอานมาเนี่ยเขายกให้นะบเยเมนิเจ้าชนะปารีสได้3ประตูต่อ2ดูเดือดนะครับอันนี้ก็ฟังหูไว้หูไว้ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยในข่าวนะครับมีการพูดถึงอดีตนักเตะหลายๆคนนะครับว่าตอนนี้ ไม่ได้เล่นให้กับทีมเดิมของเขาแต่เขาไปเล่นกับทีมใหม่และกลายเป็นนักเตะระดับโลกนะครับคนแรกเซอร์กันนับี้เซอร์กันนบีเนี่ยเป็นนักเตะพื้นฐานเยาวชนของอาร์เซนอลนะครับแต่ความแปลกประหลาดของเซอร์กานาบีเนี่ยที่บอกไว้ในข่าวก็คือเขาไม่ชอบอัสไซเมนเกอร์แล้วก็ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับสมสรเวสต์บอมตอนที่ถูกปล่อยให้ยืมตัว กานาบี้ย้ายออกพอย้ายออกแล้วมาลงเอยกับบาเยอร์มินิกนะครับเขาก็กลายเป็นนักเตะหลักของบาเยอร์มินิกแล้วก็สร้างฟอร์มการเล่นที่ระดับสุดยอดขึ้นมาได้แล้วก็ติดทีมชาติเยอรมันนะครับเป็นคนที่น่าจับตาม,มองในค่ำคืนนี้มากสำหรับเซอร์กานานบี้นะครับคือเพื่อหลายๆคนพูดว่านี่แหละฟุตบอลสมัยใหม่นะครับคือบางครั้งเนี่ยต้องหาทีมที่เล่นให้ แล้วใช่ให้เจอนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือเซอร์กรนบีนะครับส่วนคนที่2นี่มีการพูดถึงอังเคลดิมาเรียอังเคลดิมาเรียเนี่ยเคยโด่งดังนะครับตอนเล่นให้กับเรอัลมาดริดก่อนที่ตอนนั้นเนี่ยย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่โอเคผมใช้คำสั้นๆคำนี้นะไม่โอเคจากนั้นนะครับเขาเองเนี่ยก็มาอยู่กับตอนเนี้ เอาตรงโฟกัสตอนนี้เลยปารีสแซงต์แชมงพาปารีสแซงต์แชมงเข้ารอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนครับนี่แหละครับบางครั้งเองเนี่ยการเล่นกับทีมใหญ่ต้องดูทีมที่ถูกฉลกด้วยนะครับส่วนคนต่อไปนะครับเป็นอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ถูกปล่อยมาแบบฟรีๆในฤดูกาลที่แล้วก็คืออังเรเอเรล่าเอเรล่าเนี่ยฟอร์มการเล่นระยะหลังนะครับ เขาเรียกว่าไม่คู่ควรแก่การที่จะเก็บไว้เลยหลายๆท่านคิดอย่างนั้นนะแต่พอมาเล่นให้กับปารีสช่วงแรกนะครับเขาก็อาจจะต้องปรับตัวแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงสนามนะครับตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในค่ำคืนนี้อาจจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงก็ได้ซึ่งเราจะไม่เห็นไล์อัพของทั้ง2ทีมนะครับส่วนคนต่อไปนะครับคือเจอโรมบัวเต็ง พูดถึงบัวเต็งอะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแทบจะถูกขายออกไปนะครับจากเบย์มินิกเขาใช้เวลาในฤดูกาลฤดูกาลที่แล้วนะครับเล่นตำแหน่งเขาเล่นเหมือนจะเป็นแบ็คขวาหรือว่าไงนี่นะครับปรากฏว่าเบย์มินิกเนี่ยแทบอยากจะขายทิ้งเลยครับแต่พอบอลเปลี่ยนโค้ดนะครับเปลี่ยนช่วงเวลาในการตำแหน่งการเล่นขึ้นมาปับ๊บกลายเป็นจูนัมบเต็งเนี่ยถูกได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ็คที่ดีที่สุดในยุโรปนะครับ ขอาเล่ลเซนเต้แบ็กนี่เล่นดีเลยเล่นด้านฟูลแบ็กเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับฉะนั้นนี่นะครับมันก็อยู่ที่หาตัวเองให้เจออะไรประมาณนี้นะครับแล้วคนสุดท้ายเอาเป็นสุดท้ายสิมีฟิลิปเป้คูติโย<อ>แทบจะไม่มีประโยชน์กับบาร์เซโลนาเลยตั้งแต่เซ็นสัญญาไปนะครับปล่อยให้บาร์มินิกยืมตัวแล้วเขาถามก่อนยืมแล้วนะว่าถ้าเล่นยู่ฟาแชมยนลีกแล้วอะ เจอกับบาซ่าได้ไหมบาซ่าไม่ได้เคยแคร์ครับเจอได้นี่นะครับดาบสองคมนะครับที่คูตินโยยิงใส่2ประตูกับหนึ่แอสซิสใส่บาเซโลนาเจ็บกิเกเซตีเนเรียบร้อยคนที่เสียหน้ามากที่สุดก็คือประธานสามโมสรออย่างเบอร์เตอร์มิลนะครับแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ของเรื่องราวในสมโมสรในปัจจุบันนี้นะครับนี่แหละครับการเล่นให้กับสมโมสรที่ บางครั้งนี้ถูกฉลกนะครับสว่วนอีกคนหนึ่งไม่ถูกพูดถึงไม่ได้เอริกชูโปโมติงเอริกชูโปโมติงนี่แทบผมนี่แทบไม่รู้จักเลยนะเขาคือนักเตะที่มีความสำคัญสำหรับโทมัสทูเคิลมากเขาเป็นนักเตะที่กล้าหาญนะครับแล้วก็เคยเมื่อสองฤดูกาลที่แล้วอะเล่นให้กับสโต๊กซิตี้นะครับ นักเตะชาวแคมาดาวัย31ปีคนนี้นะครับลงสนาม32นัดให้กับ s t อกซิตี้ยิงแค่5ประตูแค่นั้นเองในสื่อบอกไว้นะครับจบฤดูกาลเดียวนะครับทำได้แค่นี้นะครับแล้วก็ต็อกตกชั้นด้วยแต่มาอยู่กับปารีสได้ยังไงเนี่ยแล้วก็ทำยิงประตูสำคัญให้กับปารีสด้วยนะครับนี่แหละถูกโลกส่วนโจเซ่โรดิเกส เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ถูกปล่อยให้ยืมตัวจากไปอยู่กับสโมสรสปรอร์ติ้งลิสบอนนะครับฤดูก,กาล2019-2020ถูกปล่อยปุ๊บแล้วก็ยังไงอะถูกลึงตัวกลับมานะครับแล้วก็กลายเป็นนักเตะสำคัญของทีมนะครับแล้วคนสุดท้ายลิซ่ากรอยเย่เกร g r เกรเนี่ยเคยอยู่กับเอเวอเรตนะครับแล้วก็อาปารีซื้อมา เกรย์เนียอายุ30ปีแล้วนะครับปรากฏว่ากลายเป็นผู้เล่นหลักๆเฉยเลยนะครับก็นี่นะครับความไม่แน่นอนในการลงสนามให้กับทีมบางครั้งการที่นักเตะเลือกทีมต้องดูทีมที่ใช่ด้วยนะครับอันนี้ก็พูดยาวนิดนึงนะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะอดีตนักเตะของแมนยูด้วยเช่นกันนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นของฟริเป้คูตินโยเอามาใช่สิพูดยาบไปแล้ว เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจดดนซันโชกันครับเรื่องราวของเจดดนซันโชในค่ำคืนนี้นะครับชัดเจนว่าแมนยูจะไม่เซ็นสัญญากับซันโชในซัมเมอร์นี้อีกแล้วครับแมนยูต้องหานักเตะรายอื่นนะครับเนื่องจากเวลาในการเซ็นสัญญานักเตะเนี่ยพิมพิลิกจะเปิดในวันที่12กันยายนแฟนแมนยูอดห่วงไม่ได้ว่าเฮ้ รีจะเปิดอะมัวแต่ซานโชอย่างเดียวอะแล้วเมื่อ,อไหรต่ตำแหน่งอื่นจะได้นะครับไม่ต้องอะไรไม่ต้องว่าใครมากเลยนะครับเด e มิเลอร์บอกเลยว่า Wood work เอ็ดวูดเวิร์กเนี่ยเขาพยายามที่จะซื้อและเซ็นสัญญานักเตะโดยใช้เงินน้อยที่สุดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ควรทำนะครับแต่ไม่ใช่กับนักเตะทุกดิวนะครับบางดิวคนจะปิดปิดดิวได้แล้วก็ไม่ปิดนะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาคาราซังดูเหมือนว่าดีลของซานโชนะครับ แมนยูจะไม่กลับมายื่นและสนใจอีกแล้วในซัมเมอร์นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาการเสริมทัพนะครับว่าใครเนี่ยที่จะมีโอกาสแมนยูจะเซ็นสัญญาได้เร็วที่สุดนะครับในค่ำคืนนี้นะครับพูดถึงดักลาสคอสตาเลยนะครับดักลาสคอสตาเนี่ยเป็นข่าวที่ยูเวนตุสเนี่ยเขาเขาไม่ใช้งานอยู่ล้วนะครับ ซึ่งแมนเชสเตอร์วิเ e ต็ดนะครับในสื่อบอกไว้ว่าเสนอราคาแล้วนะครับ27ล้านปอนด์ยูเวนตุสเนี่ยโอเคอยู่แล้วครับโอเคตนะั้งแต่เริ่มบอกว่าประกาศและขายแหละนะครับค่าตัวที่เหมาะสมก็คือ27ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์วิเต็ดได้เสนอแล้วนะครับค่าตัวของดาร์ลาคอสา27ล้านปอนด์รอการอัปเดตเรื่องราวการย้ายทีมอีกครั้งนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็นักเตะที่อยากจะได้ตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กของแมนยูในตอนนี้เองเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะหลายคนมากชาก,กินเนียแล้วก็อีกหลายๆคนคูลิเบอรี่นะครับแล้วก็ล่าสุดในค่ำคืนนี้เนี่ยก็คือบาร์ดิชิลนะครับเบอร์นัวบาร์ดิชิล เซนเตอร์แบ็กของมนาโกนะครับคือถ้าใครดูเกมการแข่งขันนะแล้วก็ดูเบอร์นาชิลเล่นเนี่ยจะเห็นว่าลูกกากาดเป็นลูกที่โดดเด่นของเขามากนะครับและความตั้งใจในการที่จะยิงประตูคู่แข่งเนี่ยเบอร์นาชิลเนี่ย,ม,ยมีอยู่เต็มเปี่ยมเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งดีลนะที่ผมเชื่อว่านักเตะวัย19ปีคนนี้จะถูกใจโอริโกนาโซชาความเร็วความดุดดันนะครับการเป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมได้นะครับนี่คือข้อดีของเบอร์นาชิล ค่าตัวในการย้ายทีมของบาเดชีลอยู่ที่30ล้านยูโรครับหรือประมาณ27-28ล้านปอนด์ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ o r ริ i n น l s โซชานะครับเรื่องราวของการเซ็นสัญญาก,กับเดวิดบรู o คเดวิดบร o o คนี่ถ้าหลายๆท่านตามข่าวนะครับแมนยูจะเซ็นจะเซ็นแล้วก็จะเซ็นนะครับก็ไปเซ็นสัทีนะครับจนกระทั่งในค่ำคืนนี้นะครับ ก็เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอุริกุนาโซชาเนี่ยอาจจะต้องมีแผนการเซ็นสัญญานักเตะใหม่แล้วนะครับก็จริงๆอะ่ะแมนยูเนี่ยต้องรีบเสริมทัพนะครับเดวิดบรูคเนี่ยค่าตัวในเสือตั้งไว้เกือบ50ล้านปอนด์เนี่ยโอ้โหค่าตัวไม่ธรรมดาเลยนะครับก็ตรงตามคุณสมบัติของโซชานะครับเดวิดบรูคสามารถเซ็นได้ในราคา50ล้านปอนด์นะครับก็ สั้นๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสมอรลิงกันนะครับก็ยังไม่จบนะครับล่าสุดเนี่ยค่าตัวของคริสมอรลิงเนี่ยตั้งราคาไว้ที่20ล้านปอนด์นะครับปรากฏว่าตามรายงานจากเกาชูเมคาโตนะครับมีอยู่8สโมสรน,นะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับคริสมอรลิงในราคา20ล้านปอนด์นะครับก็เอาคร่าวๆเนาะโรม่า อิตมิลานอัลตอล์ตามนาโกนิวคาเซลเอฟเวอร์ตันเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับรวมท้ายก็ฟูลแลมด้วยอีกทีหนึ่งนี่คือแปดทีมที่ต้องการเซ็นสัญญากับาขายนะคริสสมอริงนะครับก็โอ้เนื้อหอมเนานะคริสสมอริงเนี่ยก็ตามนี้นครับขายก็ขายแค่นั้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรนัลคูมันกันนะครับ เรื่องราวของโรนันคูม,มันในวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าการทำธุรกิจของบาร์เซโลนาเนี่ยไม่ใช่เจ้าบุญทุ่มอีกแล้วนะครับตามรายงานจากมุนโดดิปติโวนะครับว่าสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยพร้อมที่จะเสนอเงินนะครับประมาณ20ล้านยูโรนะครับพร้อมกับบวกกับลุย์โซเอสแลกกับแดนนี่ฟันเดบีครับโอ้โหดีวนี้ผมว่าคิดได้ยังไงอ่ะนะครับลุย์โซเอสบวกเงิน20ล้านยูโร แลกกับแดนนี่ฟันเดบิกเป็นเป็นเป็นครอบผมเป็นผู้จัดการทีมผมเอานะผมอยู่อาแจ็กเนี่ยผมผมได้ซัวเรสเนี่ยมันโอเคนะมันโอเคตจนที่ว่ามันมีแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนไงและซัวเรสก็น่าจะแฮปปี้ในการกลับไปเล่นให้กับอาแจ็กนะครับทีนี้เนี่ยโรนันคุม,มันเนี่ยมองเรื่องของการตลาดเนี่ยใช้เงินนักเตะวัยยี่สิบสามปีเนี่ยต้องใช้เงินไม่เกินสี่สิบห้าถึงห้าสิบล้านยูโรนะครับซึ่ง ถามว่าหลุยส์โซเรสเนี่ยถ้าค่าตัวจริงๆเขาเนี่ยเกินอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยอายุนะครับอายุแล้วอาการบาดเจ็บที่มันมีเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นการแลกโซเรสบวกเงินนะครับประมาณเท่าไหร่นะ20ล้านยูโรไม่แพงนะเอามาแลกกับเดนนี่ฟันเดบิกฉะนั้นดิวนี้มีความเป็นไปได้ครับก็รอเวลาฉะนั้นนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของกาเบียลมาการเลสกันนะครับกาเบียลมาการเลสนี่ก็จะบินมาตรวจร่างกายกับอาร์เซนอลในวันพรุ่งนี้นะครับทำไมแมนยูถึงพลาดนะครับเอาตรงๆเลยเนาะถ้าผมทำทำข้อมูลให้ท่านฟังเล่าไปฟังดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาการเสเองเนี่ยเขาเลือกเพราะนโคลัสเปเป้เลยเพราะเพื่อนเก่าไงเพื่อนสนิทแล้วก็มีนักเตะบราซิลอย่างบิลเลียนอยู่นะครับ ก็ทำให้การปรับตัวของกาเบียลมากาเลสเนี่ยง่ายขึ้นเอ็ดูก็เป็นผู้ในการในการเดินเรื่องให้ที่พักก็อยู่กับเปเป้ได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอยู่กับอาร์ซนอลงตัวที่สุดนะครับนี่คือเรื่องราวของกาเบียลมากาเลสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไฮนี่แม็กควายนะครับผมเล่าแบบสรุปเลยเนาะว่าไฮนี่แม็กควนะครับอาจจะต้องจําคุก3ปีนะครับถ้ากระทํา แบบนี้อีกนะครับตามรายงานนะครับว่าสารเนี่ยได้ได้ค่อยคให้แบบไงให้ความเมตากับแม็กควายเหมือนกันนะทั้งที่โอ้โหมันก็มีเรื่องนะผมผมอ่านแล้วนะรายละเอียดเชิงลึกของแม็กควายไปทะเลาะก,กับเขาอะนะครับจริงๆมันก็น่าทะเลาะนะถ้าผมอยู่ถ้าผมเป็นคนอย่างแม็กควายนะใครก็ทนไม่ได้หรอกนะครับคือร้องเพลงดูถูกเหยียดหยามสโมสรที่ตัวเองเล่นให้อยู่แบบซึ่งซึ่งหน้า เนี่ยครับที่มาที่ไปอ่ะตำรวจเขาก็รู้ไงว่าเออก็โดนยั่วยุอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นเลยเป็นที่มาที่ไปของโทษนะครับแมคว่าโดนปรับนะครับ90,000ปอนด์นะครับโดนปรับ90,000ปอนด์แล้วก็ต้องบำเพ็ญประโยชน์ด้วยนะครับบำเพ็ญประโยชน์ด้วยแล้วก็อะไรอีกนะเท่าไหร่อ่ะจ่ายเงินอะไรอีก5ยูโรถึง100 100ยยูโรต่อวันนะครับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะ บริจาคอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สถานการณ์อย่างนี้นะครับให้รีมแมกคกวยเนี่ยก็จะต้องกลับไปเตรียม p รีซีซั่นแล้วแหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยแมกคกวยเนี่ยที่พูดนะครับโดนปรับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย90,000ปอนด์เนี่ยมันยังไม่ได้ครึ่งค่าเหนื่อยายสัปดาห์ของแมกคกวยเลยนะครับก็ทําไงได้ล่ะก็คนมันรวยเนี่ยนะครับผมพูดาอย่างนี้เลยนะโหถ้าถ้าถ้าเราไปอ่านรายละเอียดเชิงลึกนะอาหารที่เขาสั่งเนี่ย สั่งให้อะไรอะเพื่อนกินเนี่ยโอ้โหกินคุ้งมังกรกินอะไรแบบหู ح, ระดับคนรวยกินนะครับผมอ่านแล้วฟังแล้วนี่ก็แบบขนาดนี้เลยเหรอนะครับก็ประมาณนี้นะครับแม็กควายเนี่ยต้องคือสารเนี่ยไม่ได้จำคุก3ามปีแต่ถ้าทำอีกจำคุก3ามปีนะครับแล้วก็อ่าโดนปรับ9 0้าหปืนปอนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพนะครับไม่ต้องไปหาใครแลครับแต่นี่เดนกลางเนี่ยถ้าจะเซ็นสัญญากับแจ็คกิลิสนะครับก็ควรที่จะรีบเซ็นซะนะครับไม่งั้นแจ็คเนี่ยก็จะอยู่กับแอสตันวิลล่าต่อไปนั่นเองนะครับคือเอาง่ายนะพิมพิลิกเนี่ยเขาต้องเตรียมทีมพรีซีซั่นกันแล้วว่าจะมามัวขายนักเตะที่แบบว่าเออขายนักเตะหลักด้วยอะ่ะใครจะไปอยากขายนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของล็อบซาเวตกันนะครับวันนี้ล็อบบี้ซาเวตอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับล็อบบี้ซาเวตเนี่ยมองนะเขามองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเขาเขาพูดในัมน์หนึ่งในเดลี่มิลเลอร์ว่ากินวูดเนี่ยรับแรงกดดันนะครับมากเกินไปในการลงสนามมันส่งผลต่อฟอร์มแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างนะครับคือตรงๆเลยเนาะแมนยูต้องการสไตรเกอร์ ประมาณนี้นะเขามองประมาณนี้เลยว่ามนยูต้องการสไตรเกอร์นะครับก็รอดูกันนะครับมันก็ต้องไปตามทางของนัตตินั่นแหละนะครับคือยังไงก็ต้องปรับตัวกันไปอยู่ๆมยูจะมาเซ็นสัญญาแฮร์รี่เคนหรือลาอูจิมิเนสเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับก็ตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับผมใช้คำว่าสร้างทีมใหม่เนาะแต่บนพื้นฐานของอนดิปิโร ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่ามีการพูดถึงนะครับว่าการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเซ็นสัญญากับนักเตะใครสักคนหนึ่งเนี่ยลองดูยูเวนตุสยูเวสกำลังเคลียร์นักเตะนะครับที่เซ็นสัญญามาแบบฟรีๆไม่ว่าจะเป็นอาบาไอใครนะมาตุดีนะครับที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วอะซามิคาเด่าอิกูอินเนี่ยก็ต้องย้ายออกนะครับเพราะว่าจะขายทิ้งละนะครับแล้วก็ อลเลมซี่อะไรอย่างเงี้ยครับที่ตกเป็นข่าวเนี่ยกับอเล็กซานโดรแบ็กซ้ายแล้วก็ดักลาคอสตาอันนี้เป็น3มตำแหน่งที่จะต้องเสริมเช่นกันแต่ว่าคือสิ่งที่ตัวของยูไนเต็ขายมาไงและแมนยูควรจะซื้อไหมละ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไง,ไงไมาครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงค่ำวันนี้นะครับก็จัดให้กับแฟนแมนยูดึกหน่อยนะครับลองดูกันต่อไปเนาะสำหรับ การเสริมทัพของแมนยูอะไรหลายท่านผมอ่านในคอมเมนต์ละผมไม่ได้ตอบผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเข้าใจเนาะว่าการเซ็นสัญญาตักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมใช้คําว่าทําธุรกิจได้ช้ามากนะครับก็แต่ว่ายังอื่นเนี่ยแมนยูเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับก็สั้นๆประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่น สนใจสมัครท u ววิชั่นโทร02 700 8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลคล์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ